ัติธรรมจากพระคุณเจ้าที่จะได้แสดงธรรมคืนนี้เพื่อจะได้นำเอาธรรมะไปใช้เป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุธรรมาจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตีติขอถวายความเคารพพระเถระครูบาอาจารย์ขอเจริญสุขแต่ญาติโยมผู้มีใจฝักใฝ่ในการฟังธรรมบุคคลผู้รู้คุณแล้วตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดีในหลักธรรมกล่าวไว้ว่าเป็นบุคคลหาได้ยากนี่มีสองประเภทด้วยกันคือบุคคลบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วก็บุคคลผู้รู้คุณแล้วตอบแทนบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็ได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าบุคคลผู้ต้องมีหน้าที่ตอบแทนคุณก็คือบุตรธิดาต้องตอบแทนคุณของบิดามารดาสานุสิทธิ์หรือพุทธสานุสิทธิ์คือลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์ประชาชนต้องตอบแทนพระมหากษัตริย์ที่เราได้อาศัยอยู่และก็พุทธศาสนิกชนต้องทำหน้าที่ตอบแทนของพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์การที่เราจะต้องนำเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนสติของเราทุกคนเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญนั่นเองบางทีเราไปวิ่งหาไฟฟ้าความสุขหรือหาสิริมงคลกันที่ไกลๆทั่วๆไปบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าอ๋อสิ่งที่เป็นสิริมงคลนั้นอยู่ใกล้ๆตัวเราเองเช่นเราได้ตอบแทนคุณบิดามารดาของเราก็ทำให้เกิดสิริมงคลทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ในครอบครัวของเราเช่นเราจะต้องทำหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของบิดามารดาที่ได้สะสมไว้เราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของบิดามารดาพ่อแม่โดยมากจะสอนให้ลูกอ่อนน้อมถ่อมตนให้เชื่อฟังพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายมีความอ่อนน้อมก็จะทำให้เกิดสิริมงคล
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมัยคนโบราณเด็กลูกหลานจะเคารพพ่อแม่ทำการอ่อนน้อมแต่บางท่านเขาบอกว่าสมัยก่อนนั้นลูกกินนมพ่อแม่จึงสืบสายพันธุ์อ่อนน้อมติดตามกันเดี๋ยวนี้ใช้นมวัวนมที่เขาจัดเอามาให้เด็กทานก็เลยทำให้ขาดสายเลือดห่างเหินกันไปที่เราบ่นกันว่าเด็กเดี๋ยวนี้ว่ายากสอนยากก็ขัดหลักธรรมที่ว่าไม่ค่อยเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ก็ทำให้เกิดเป็นเด็กที่เลี้ยงยากเป็นเด็กที่สร้างปัญหาทำให้เกิดปัญหาต่างๆของสังคมอย่างมากมายฉะนั้นเริ่มต้นก็คือต้องเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่มีสติเตือนระลึกอยู่เสมอว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดมามีคุณสมบัติอย่างมากเราจะต้องรักษาวงตระกูลไว้วงตระกูลของเราจะต้องช่วยกันทนุถนอมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเปลี่ยนนามสกุลกันเยอะเนี่ยอาตมาตำหนิคนที่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยวงตระกูลของพ่อแม่ให้มาเนี่ยนามสกุลก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วเรามาเข้าใจกันผิดไปเชื่อหมอดูกันอะไรกันเปลี่ยนนามสกุลไปนะอันนี้ก็พูดเตือนกันไว้เราในฐานะคนถือศาสนาพุทธแล้วก็ให้เชื่อคำโบราณไว้บ้างก็เอาไปคิดกันดูบางคนเห็นเปลี่ยนกันบ่อยๆเปลี่ยนชื่อบ่อยเปลี่ยนนามสกุลบ่อยก็เหมือนเดิมเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะคำสอนนะและครั้งสุดท้ายช่วยตอบแทนคุณครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อท่านเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเราก็ตอบแทนครั้งสุดท้ายด้วยการทำบุญอุทิศให้ดังที่เราเห็นกันแต่จริงๆแล้วถ้าเราตอบแทนคุณในเมื่อชีวิตยังอยู่ได้ผลมากกว่านายโยมนะได้ผลมากกว่าไปทำงานไปทำธุระกลับมาบ้านมีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้ศีลให้พรเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้กินได้รับประทานเพิ่มเลือดเนื้อให้แข็งแรงได้แต่เราไม่ค่อยเห็นความสำคัญมาเห็นความสำคัญตอนพ่อแม่จากไปใส่อยู่ในโลงก็เอาข้าวไปเคาะให้พ่อแม่กินข้าวโยมลองคิดดูว่าเป็นไปได้ไหมคนที่ตายจากไปวิญญาณออกไปแล้วนั้นไม่รับรู้อะไรแล้วนะบางคนก็ตายจากไปก็ไปเกิดเลยบางคนก็ไปเป็นสิ่งที่ได้กระทําไว้ก็ว่าเป็นเพราะกรรมเป็นการกระทํานําปรุงแต่งให้ไปเกิดนะเราก็ไปเคาะข้างโลงให้กินข้าวฉะนั้นก็ขอบอกกล่าวไว้ว่าได้ผลน้อยถามว่าได้ผลไม่ได้ได้ลักษณะเอาไปบูชานะโยมนะไปบูชาเหมือนกับบูชาข้าวพระพุทธเจ้านะอันนี้พูดเบื้องต้นก็คือพ่อแม่เป็นบุคคลเบื้องต้นเป็นครูเบื้องต้นของเราฉะนั้นก็ขอเตือนไว้ว่าสิ่งสำคัญพ่อแม่เราต้องเคารพยกย่องอย่าไปเสียอกเสียใจบางคน
มีความช้ำใจก็เล่ากันต่อๆมาว่าบางคนเนี่ยไม่ได้รับการแบ่งทรัพย์สมบัติออกไปหากินโดยลำแข้งไปทำมาค้าขายร่ำรวยขึ้นก็มีความดำริขึ้นมาว่าแล้วมาทำกินด้วยลำแข้งพูดแบบน้อยใจว่าเอเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติแบ่งมาจากพ่อแม่ไม่ได้อะไรมาเลยบางคนพูดหนักไปฉะนั้นก็ขอให้ผู้ควังที่อยู่ในที่นี้หรือที่อยู่ทางบ้านให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าจริงไหมที่ดำริความนึกคิดขึ้นมาแบบนั้นพูดด้วยความโมโหพูดด้วยความน้อยอกน้อยใจต้องพยายามมีสติยับยั้งไว้กลับมาใช้ปัญญาระลึกนึกถึงว่าร่างกายของเราเป็นเลือดเนื้อที่ได้มาจากพ่อแม่มีคุณค่าอย่างมากเราลองคิดดูสิว่าชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมีคนมาซื้อเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่เราถึงจะขายนะฉะนั้นก็พยายามทำความเข้าใจว่าเราได้เลือดเนื้อร่างกายมาจากพ่อแม่มามีกำลังประกอบอาชีพจนร่ำรวยทำให้เกิดความสุขความเจริญมีหน้ามีตาก็เพราะสมบัติคือเลือดเนื้อของพ่อแม่ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าตักเตือนกันเพราะมีจำนวนมากที่คนเราขาดเคารพความพ่อแม่ในปัจจุบันนี้ขาดความยั้งคิดขาดสติปัญญาไปเห็นตัวอย่างที่ว่าเอ๊ะพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลลูกไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกปล่อยลูกให้เป็นไปต่างๆนานาอันนั้นเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่พ่อแม่รักษารักลูกรักเหมือนดั่งดวงใจที่กล่าวแล้วลูกไปทำไม่ดีติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ยังช่วยป้องกันว่าลูกของฉันเนี่ยถูกเขาใส่ร้ายไม่ได้ทำจริงตามนั้นหรอกนะเมื่อไปติดคุกติดตารางก็ยังตามไปเยี่ยมไปดูแลไปตายในคุกก็ยังไปเอากลับมาทำศพอย่างดีพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจลูกว่าลูกเป็นคนร้ายเป็นอะไรฉะนั้นก็จะขอฝากสิ่งสำคัญในครอบครัวเป็นเครื่องเตือนใจว่าครอบครัวทุกครอบครัวมีความสำคัญให้เห็นความสำคัญในครอบครัวในบุคคลในครอบครัวให้ยกย่องปู่ย่าตายายผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียมีความชราทำอะไรก็ไม่ไหวเราต้องยกย่องว่าเปรียบเหมือนเจดีย์เป็นที่บูชาของเราเป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเราจึง เกิดมาตั้งมั่นอยู่ในความดีของปู่ย่าตายายเราอย่าไปดูถูกดูแคลนว่าปู่ย่าตายายทำอะไรก็ไม่ไหวอันนี้พูดย่อๆก็พิจารณาเอาว่าปู่ย่าตายายนั้นมีสำคัญมีความสำคัญมากพ่อแม่ของเราก็เกิดมาจากปู่ย่าตายายก็ต้องคิดกันต่อๆมาแล้วก็ให้พิจารณาความสำคัญต่อมาก็คือพ่อแม่นั้นท่านเปรียบเหมือนว่ามีความสำคัญความสำคัญเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อแม่ฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในฐานะพ่อแม่จะต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีต้องทำสิ่งที่ให้เกิดความเลื่อมใสไม่เป็นคนเหลวไหลเพราะว่าเป็นหลักเป็นเสาหลักถ้าพ่อแม่ไม่มีความมั่นคงไม่เป็นหลักไม่มีฐ
ฐานที่มั่นคงครอบครัวเราก็จะอ่อนแอฉะนั้นอันนี้ต้องมีความอดทนมีขันติแล้วก็มีความสงบสงเยมคือจึงจะตั้งมั่นได้ผู้ต่อไปก็คือได้แก่บุตรธิดาท่านกล่าวไว้ว่าบุตรธิดานั้นมีความสำคัญของครอบครัวคือเป็นความหวังแน่โยมลองนั่งคิดดูว่าจริงไหมที่เขากล่าวไว้ว่าบุตรธิดานั้นเป็นความหวังของครอบครัวหวังตั้งแต่เริ่มแต่งงานตั้งแต่เริ่มมีลูกคลอดออกมาก็มีความหวังแล้วว่าเราจะมีลูกที่ว่าง่ายสอนง่ายแน่ทุกคนต้องหวังว่าลูกต้องว่าง่ายสอนง่ายทุกคนแต่ว่าเป็นเพราะกฎแห่งกรรมของแต่ละคนบางทีพ่อแม่ดีสอนดีหวังว่าจะได้ดีแต่ก็มีอันเป็นไปเพราะว่าอันนี้ก็ต้องทำใจนะว่าเป็นกฎแห่งกรรมของเขาที่เราสอนดีแล้วเขาก็ไม่ดีตามได้บางคนก็บอกว่าเอ๊บ้านนั้นมีลูกมีพ่อแม่เป็นตำรวจมีพ่อแม่เป็นครูแต่ลูกก็ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าความหวังทุกคนหวังความดีหวังจะให้ลูกตั้งมั่นอยู่ในความดีเพราะงั้นเป็นเพราะกฎแห่งกรรมของแต่ละท่านที่สร้างกันมาแต่ปางก่อนเนี่ยอันนี้แต่เรื่องจริงก็คือความหวังเราก็ลองคิดดูว่าเป็นเรื่องจริงไหมที่เขากล่าวไว้ว่าลูกนั้นเป็นความหวังเนี่ยเป็นลูกชายก็หวังว่าจะได้บวชเป็นลูกสาวก็หวังว่าจะได้สืบวงตระกูลนะบุคคลต่อไปของครอบครัวก็คือญาติพี่น้องญาติพี่น้องมีความสำคัญมากนะโยมนะเขาบอกว่าหาซื้อไม่ได้ญาติพี่น้องนั้นมาโดยสายเลือดญาติพี่น้องท่านเปรียบเหมือนร่มเงาครอบครัวใดที่มีญาติพี่น้องดีมีร่มเงาที่ดีเป็นสิริมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองรักษาวงตระกูลได้ดีเขาบอกว่าญาติพี่น้องนั้นเป็นร่มเงาช่วยกันรักษาอันตรายต่างๆได้นะฉะนั้นก็พยายามรักษาญาติพี่น้องกันไว้อย่าไปขัดใจกันบางทีไปแย่งสมบัติกันอะไรกันพี่น้องนั้นไม่ได้ซื้อขายกันมาเป็นไปโดยสายเลือดบุคคลต่อไปท่านบอกว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านท่านได้กล่าวไว้ว่าเปรียบเหมือนกำแพงหรือเหมือนรั้วกำแพงที่กั้นอันตรายกั้นขโมยกั้นอันตรายต่างๆเขาบอกว่าเพื่อนบ้านนั้นถ้าในครอบครัวนั้นมีความโอบอ้อมอารีรักใคร่กับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านได้ดีจะเป็นกำแพงป้องกันไว้ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้ไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านของครอบครัวนั้นแต่ถ้าเราไปขัดใจกับเพื่อนบ้านสังเกตดูที่ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นบางคนถึงกับบอกว่าอยากจะย้ายบ้านหนีอยู่ด้วยความลำบากกับเพื่อนบ้านฉะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องเตือนสติว่าเราจะต้องมีความโอบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านสมัยก่อนบุคคลจะโอบอ้อมอารีกับเพื่อนบ้านทั้งคนโบราณนะโยมนะอาตมาก็เคยพบผ่านมาพ่อแม่ต้มแกงแล้วก็เอาไป
ให้เดินไปให้เพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านแกงวันหลังก็เอามาให้เนี่ยโอบอ้อมอารีกันสิ่งที่ไม่ดีก็ช่วยกันป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่อจากบุคคลแล้วก็มีศาสนาเป็นเข็มทิศชี้ทางทุกวันนี้เราได้ศาสนาคือศาสนาพุทธเป็นเข็มชี้ทางให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสเนี่ยเรามีเข็มทิศชี้ทางอันนี้พูดถึงเรื่องบิดามารดาแล้วก็บุคคลในครอบครัวต่อไปก็จะได้พูดขยายความถึงครูบาอาจารย์ที่เราได้มานั่งทำสมาธิมาฟังพระสวดกุศลธรรมารู้ถึงบุญพาไปพบกับความสุขบาปไปพบกับความทุกข์ที่สวดแปลแล้วย่อๆฉะนั้นวันนี้ที่เราให้ความสำคัญกับครูบาอาจารย์ของเราก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลตอบแทนคุณงามความดีของท่านเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นส่วนน้อยที่ลูกศิษย์จะได้ตอบแทนครูบาอาจารย์เหมือนดังที่เราทำกันอยู่ขณะนี้เป็นเวลาเป็นร้อยๆวันทำทุกวันเราทำทุกวันน้อยวันที่จะหยุดโดยที่ตรงกับวันที่มีกิจกรรมเป็นบางอย่างส่วนใหญ่ที่เราเห็นเขาทำบุญกัน7วัน50วัน100วันเขาทำครบ7วันก็ทำครบ50วันก็ทำครบ100วันก็ทำแต่การที่ศิษยานุศิษย์ของวัดสังฆทานทั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมให้ความสำคัญกับหลวงพ่อสนองเป็นอย่างมากเราทำกันตลอดทุกวันเพราะเราเห็นว่าหลวงพ่อสนองมีบุญคุณมากเนี่ยให้คำสอนเราได้ใช้คำสอนของครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความสุขความเจริญและก็ได้คำสอนออกทางรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่น้อยครูบาอาจารย์ที่ได้ทำแบบนี้ฉะนั้นลักษณะที่เราจะตอบแทนครูบาอาจารย์ก็คล้ายๆกับเราตอบแทนบิดามารดาเหมือนกันเราจะต้องตั้งมั่นอยู่กับคำสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านนำเอาคำสอนพุทธเจ้ามาชี้แนะเราให้เว้นจากอาการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้ปฏิบัติตามมาแม้ระเบียบต่างๆที่หลวงพ่อสนองท่านได้จัดขึ้นให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติตามให้ญาติโยมได้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันมารักษาความสงบความสงบนั้นก็เป็นที่น่ายกย่องแน่สำหรับวัดสังฆทานทั้งพระทั้งโยมอาตมาก็ได้รับคำสอนจากหลวงพ่อสนองเหมือนกันอาตมาก็บวชที่สังฆทานนี้ก็ยอมรับไปที่ไหนก็นึกอยู่เรื่อยว่าไปเห็นที่อื่นแล้วเห็นว่าระเบียบของหลวงพ่อสนองเป็นระเบียบที่ดีเป็นวงตระกูลที่ดี
ฉะนั้นเราต้องรักษาวงตระกูลของเราไว้ให้ดีอย่าประทุษร้ายตระกูลคนที่ประทุษร้ายตระกูลคือย่อมนำเอาสิ่งที่ไม่ดีไปเปิดเผยไปกล่าวนอกบ้านนอกวัดฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีสติระลึกนึกถึงเสมอว่าบุคคลที่ทำเช่นนั้นเป็นคนประทุษร้ายวงตระกูลโยมเข้าใจนะว่าเป็นบาปหนักนะพระพุทธเจ้านี่ท่านบัญญัติไว้เลยว่าไม่ให้ประทุษร้ายตระกูลอันนี้ก็คือเป็นตระกูลของครูบาอาจารย์ของเราที่ตั้งระเบียบเอาไว้ตั้งข้อต่างๆจริงอยู่ระเบียบต่างๆอาจจะไม่ถูกใจเราบ้างนะบางคนก็บอกว่าระเบียบมากไปหน่อยแต่หมู่คณะจะต้องมีระเบียบโยมต้องมีกฎหมายเห็นไหมบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมายนะอันนี้พูดระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์ศิษย์จะต้องเคารพคำสอนของครูบาอาจารย์ต้องมีความสามัคคีต่อกันไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์กันไม่ประทุษร้ายตระกูลสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ตั้งบัญญัติไว้ให้เราปฏิบัติตามเราต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าที่ครูบาอาจารย์ทำไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาวงตระกูลวัดของเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตอนนี้มีหลวงพ่อสมุไพรินทร์พระครูสมุไพรินทร์ท่านทำหน้าที่แทนเราก็ต้องเคารพท่านเราก็ต้องถือว่าพระครูสมุไพรินทร์นั้นเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของหลวงพ่อสนองเราบางทีระเบียบไม่ถูกใจเราบ้างเราก็ต้องยอมรับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อสนองเราเราต้องยอมรับนะบางคนก็บ่นบอกแหมหลวงพ่อไพรินทร์ท่านใจร้อนหน่อยคือคนไวนะโยมคนที่มีนิสัยว่องไวเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยพูดไวแต่โยมต้องเข้าใจนะคนที่พูดไวเนี่ยหายโกรธไวนะโยมนะอันนี้ขอฝากไว้ว่ามีคนบอกว่าหลวงพ่อท่านพูดไวหน่อยอะไรก็ตามแต่ท่านมีความจริงใจท่านต้องการทำให้ตามรอยของหลวงพ่อสนองนโยบายทุกอย่างนี่ท่านพยายามทำตามนโยบายของหลวงพ่อสนองนะโยมนะโยมต้องเข้าใจนะสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยจะเป็นการไปสร้างเมนไว้ที่หนองไผ่ก็ดีท่านก็ทำตามครูบาอาจารย์ท่านพยายามตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์โยมต้องเข้าใจตามนี้อย่าไปคิดไฟเฟว่าหลวงพ่อไพรินทร์บางอย่างทำให้เกิดความขัดใจกับคนอื่นโยมต้องเข้าใจว่าหมู่คณะของเราทำตามครูบาอาจารย์ทำตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราเพื่อรักษาน้ำใจของครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจากไปแล้วเราก็ต้องเคารพความสำคัญของครูบาอาจารย์ของเราที่กล่าวแล้วว่าเราจะต้องตอบแทนบุคคลผู้มีพระคุณของเราถึงแม้บางอย่างจะอาจถูกตำหนิบ้างก็ตามแต่หมู่คณะของเราคณะสงฆ์วัดสังฆทานเราทำตามความดำริของหลวงพ่อสนองเ
แล้วก็ต้องคิดกันให้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นจะมีประโยชน์มากเนี่ยเหมือนกับสถานีวิทยุเนี่ยคณะสงฆ์วัดสังฆทานเราก็พยายามแก้ปัญหาต่างๆนานาก็เพื่อจะให้ยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าสถานีวิทยุนั้นมีความสำคัญมากที่คนเข้าวัดเรามากก็เพราะได้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นั่นเองเป็นสื่อที่ไวดึงคนมาได้มากฉะนั้นก็ให้มั่นใจว่าเราได้ตอบแทนครูบาอาจารย์ของเราด้วยความจริงใจถึงแม้บางอย่างอาจจะไม่ถูกใจผู้ใดบ้างก็ตามแต่เรามั่นอยู่ในระเบียบกฎระเบียบในการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ตามรอยที่หลวงพ่อสนองได้บัญญัติมาเนี่ยเช่นเนสัญชิกของคืนวันเสาร์ของคืนวันพระก็ปฏิบัติตามระเบียบของครูบาอาจารย์เราจะไปนึกว่าแหมวันเสาร์วันพระต้องมาอดทนประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดคืนตลอดรุ่งฉะนั้นโยมต้องจำว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการฝืนความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นยังไงความรู้สึกอยากจะเป็นสุขทุกคนอยากได้ความสุขแต่การที่เราฝึกฝนความอดทนนี้ก็คือเราหวังความสุขนั่นเองนะเราหวังความสุขนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นทุกข์สอนให้ดูทุกข์เพราะว่าเมื่อเห็นทุกข์แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกข์นั้นเป็นของทนได้ยากเราก็จะทำใจได้อะไรเกิดขึ้นเราก็ทำใจได้ใช่ไหมเช่นบุคคลที่เรารักใคร่เคารพจากไปเราก็ทำใจได้ว่าอ๋อเรามานั่งปฏิบัติธรรมเพื่อความจริงว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาคนเราจำเป็นต้องพลัดพรากจากไปแล้วมันเกิดความรู้สึกกับผู้ที่มีความรู้สึกรักใคร่ผู้ใกล้ชิดเคยสังเกตไหมว่าผู้ที่ล่วงลับตายไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติของเราเราก็ไม่ได้นึกความสำคัญอะไรใช่ไหมแต่ญาตินั้นเสียอกเสียใจเพราะว่าของที่ให้ความสำคัญเป็นความรักใคร่จากไปเนี่ยเช่นหลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์ของเราเมื่อละสังขารจากไปเนี่ยเราก็มีความเสียใจเป็นธรรมดาความเสียใจเมื่อมีสติของการเสียใจเราก็จะเกิดปัญญาเรามีปัญญาจากความเสียใจที่ความสำคัญของครูบาอาจารย์เราจากไปที่เราต้องมาสวดมาตอบแทนกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่รักที่หวงแหนของเรานั่นเองคนอื่นเขาก็เฉยๆเช่นเดียวกันกับว่าคนในครอบครัวที่จากไปอันนี้หลวงพ่อสนองก็เช่นเดียวกันว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็ต้องช่วยกันถึงที่สุดก็ขอว่าให้มีสตินึกถึงความเลื่อมใสศรัทธาของหมู่คณะเราถ้าบุคคลใดทำให้เกิดเสื่อมเสียความศรัทธาของหมู่คณะเราเป็นโทษมากเป็นบาปมากเพราะว่าระเบียบของครูบาอาจารย์เรานำคนเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลถ้าผู้ใด
ใส่ร้ายใส่ความให้คนออกจากวัดบาปมากนะโยมนะขอฝากไว้ว่าเป็นบาปมากพยายามรักษาน้ำใจหมู่คณะเราไว้ถึงแม้ว่ามีการกระทบกระทั่งบ้างเป็นธรรมดาระเบียบบางอย่างเคร่งครัดก็อันนี้ก็พูดเพื่อเป็นกลางๆนะโยมนะเพราะว่ามีญาติโยมบางคนก็บอกระเบียบที่นี่หนักไปหน่อยก็ขอให้เข้าใจว่าระเบียบมากเพื่อทำให้เราเข้มแข็งสร้างบุญกุศลได้มากให้นึกอย่างนั้นนะเพราะว่าการทำความดีต้องมีความอดทนมีความเลื่อมใสศรัทธาอันนี้ที่กล่าวมาก็คือสองประการด้วยกันบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่พูดไว้สี่ประการก็คือพระมหากษัตริย์เราเป็นประชาชนเราก็ต้องนึกถึงความสำคัญเช่นเดียวกันเราจะต้องเคารพตอบแทนพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของเราแล้วก็ต้องทำหน้าที่เสียภาษีก่อนเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศชาติอยู่ได้อย่าไปหลีกเลี่ยงภาษีนะเป็นหน้าที่นะหน้าที่ที่เราจะต้องตอบแทนพระมหากษัตริย์คือเราต้องเสียภาษีช่วยเหลือประเทศชาติเราไม่ลบหลู่พระมหากษัตริย์ของเราทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ก็เปรียบเหมือนบิดามารดาฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญว่าวันสำคัญเนี่ยวันที่5ธันวาเราก็ต้องให้ความเคารพกันจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญของพระมหากษัตริย์เราอย่าได้ไปลบหลู่ดูถูกจะทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเองถ้าเราหวังสิ่งที่เป็นสิริมงคลหวังคุณสมบัติเราก็ต้องเคารพพระมหากษัตริย์และก็ตอบแทนด้วยการเสียภาษีก่อนแน่อันนี้เป็นหน้าที่นะจำเป็นก็จะต้องพูดคุยกันว่าทางวัดเราก็ได้มีจิตสำนึกถึงพระมหากษัตริย์เหมือนกันเราก็ยกย่องเทิดทูนความสำคัญในพระมหากษัตริย์อย่างมากประการที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อพุทธศาสนิกชนเนี่ยสี่ประการที่กล่าววันนี้เราต้องให้ความสำคัญทั้งนั้นเลยใช่ไหมละไม่ได้เลยทั้งสี่อย่างยิ่งความสำคัญพระเจ้าเราต้องเห็นความสำคัญให้มากพิจารณาด้วยปัญญาอาตมาเคยไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนบอกนักเรียนเคยนึกบ้างไหมว่าพุทธเจ้าให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างเนี่ยสอนขั้นเด็กเลยเด็กบางคนก็ไม่เข้าใจถ้าเราไม่ชี้แนะก็ต้องทำความเข้าใจตั้งแต่เด็กมาเลยว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมีความสุขเติบโตมาได้เนี่ยเพราะพ่อแม่ได้คำสอนของพุทธเจ้าพ่อแม่ได้คำสอนพุทธเจ้าว่าให้มีเมตตารักใคร่นักเรียนนึกไหมว่าถ้าพ่อแม่เราไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะไม่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ที่เลี้ยงเรามาเติบใหญ่เพราะได้คำสอนพุทธเจ้าให้มีเมตตาสอนให้รู้บุญสอนให้รู้บาปพ่อแม่เราจึงไม่กล้าทำลายลูกเพราะกลัวเป็นบาป
และก็หวังว่าลูกนั้นเป็นความหวังว่าจะสืบวงศ์ตระกูลก็เป็นลักษณะที่เราได้คำสอนพุทธเจ้าให้มองเห็นง่ายๆนะโยมนะเนี่ยถ้าพ่อแม่เราไม่มีคำสอนพุทธเจ้าไม่กลัวบาปเราก็คงไม่ได้อยู่กันมาทุกวันนี้แม้กระทั่งลูกจะดื้อรั้นพ่อแม่ก็ยังต้องทนอดทนเพราะว่าเป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ซาบซึ้งในการเว้นจากการทำชั่วประกอบความดีทำใจให้ผ่องใสเป็นหัวใจของคำสอนพุทธเจ้าแต่เราก็ได้รับคำสอนด้วยมาปฏิบัติตามด้วยช่วยบรรเทาทุกข์บางคนนี้ทุกข์ใจมาได้ทำสมาธิได้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าทำให้จิตใจเบาลงบางคนกลุ้มหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะฆ่าตัวตายแต่พอได้ฟังธรรมะเป็นหลักคำสอนพุทธเจ้ารู้จักทำใจได้ว่าเราอยู่กับโลกธรรม8ใช่ไหมมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทา8อย่างโยมจำไว้นะเราอยู่กับ8อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นต้องใช้ปัญญามีสตินึกถึง8อย่างนี้ให้มากจะเป็นเครื่องเตือนสติได้เราจะไปตายทำไมเรายังมีประโยชน์เพราะที่เราได้รับความลำบากก็อยู่ในโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาใช่ไหมบางครั้งถูกนินทาก็มีแต่ลมมาเนี่ยถ้าเราไม่รับเอาไว้ลมก็พัดผ่านไปเองอันนี้เป็นหลักธรรมที่ควรจะคิดตามคำสอนพุทธเจ้าให้มากฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาวัดมาฟังธรรมะเป็นคำสอนพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ศึกษาหาหลักธรรมมาพูดมาเตือนกันว่าเข้ามาวัดได้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาคือเชื่อที่เข้ามาวัดได้เนี่ยทุกคนมีความเชื่อแล้วก็เมื่อมีความเชื่อก็อดทนแล้วก็มีความเพียรพยายามฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติได้บ่อยๆก็เพราะว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีขันติความอดทนมีหิริความละอายคนที่มาทำความดีมีความละอายนะโยมนะถ้าโยมไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาทำความดีได้คนนั้นคนนี้เขามีความละอายเป็นหลักสำคัญก็ขอฝากไว้ว่าความศรัทธาก็ดีความอดทนก็ดีความละอายก็ดีความเพียรก็ดีเป็นหลักสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าอาตมาก็ได้ศึกษาหาความรู้เอามาพูดมาคุยมาชี้แนะกันแน่ก็เพื่อเตือนสติในฐานะเป็นศิษย์หลวงพ่อสนองด้วยกันแน่อาตมาก็ยังนึกว่าเรายังดีที่มีครูบาอาจารย์ที่ให้คำสอนเราดีขอฝากไว้นะโยมนะเราต้องมีศรัทธามีความอดทนมีความละอายมีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีความเพียรขอฝากไว้
ฉะนั้นการอาตมาที่อาตมาได้ยกหัวข้อว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความหมายก็คือบุคคลที่รู้คุณแล้วตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตก็คือเครื่องหมายเป็นบุคคลที่หาได้ยากวันนี้เราได้ปฏิบัติตามบุคคลที่หาได้ยากแล้วก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาอาตมาในฐานะเป็นศิษย์วัดสังฆทานที่ได้มีโอกาสให้ความสำคัญในวันนี้ขึ้นมาทำหน้าที่นำเอาคำสอนขึ้นมาเตือนสติให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีความดีของครูบาอาจารย์เสริมสร้างความดีของครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมที่ผู้ฟังในที่นี้และก็ทางบ้านที่ได้นั่งฟังได้ให้ความสำคัญของครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอนุภาพปกป้องภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีขอให้ตั้งมั่นอยู่ความดีขอให้นำเอาคำสอนพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูประภาสสุตาคมหลวงพ่อวิลาสประภาโตจากวัดเขาใหญ่ทิ้งใต้จังหวัดนครราชสีมาสาขาวัดสังฆทานค่ะลำดับต่อไปค่ะ